ำหรับใครที่ชอบรับประทานอาหารพวกทอดๆกัดแล้วกรอบกรวบข้างนอกและด้านในก็นุ่มๆแล้วก็ห้ามพลาดเลยวันนี้เท็ดดี้จะพาคุณผู้ชมไปสแกนความกรอบแต่จะเป็นเมนูอะไรและที่ร้านไหนจะฟินถูกใจคุณผู้ชมไหมตามไปครับผมเท็ดดี้นะครับและตอนนี้อยู่กับคุณพีคนะครับกูรูด้านความกรอบอร่อยของเรานะฮะคุณพี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรครับเราตอนนี้เราอยู่ร้านเฮือนของพ่อครับร้านอาหารเหนือแท้ๆที่แต่ละเมนูได้รสชาติถึงเครื่องสมุนไพรครับวันนี้ครับผมมากับกูรูความกรอบอร่อยเนี่ยต้องขอไปสแกนความกรอบนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูปลาเขื่อนส้มทอดกรอบครับน่ากินจริงๆครับสีดูเหลืองทองกำลังดีเลยแล้วดูกรอบจริงๆต้องให้กูรูมาสแกนความกรอบแล้วล่ะครับครับนี่ครับโอ้โหเสียงกรอบจริงครับจริงคุณพี่ครับเมนูนี้เป็นยังไงบ้างครับทางร้านทอดปลาส้มได้เหลืองกรอบไม่อมน้ำมันกับคำแรกกรอบเนื้อปลานุ่มรสชาติดีมากครับโอ้โหเมนูนี้นะฮะคุณผู้ชมปลาเขื่อนส้มทอดกรอบนะฮะเจ้าของร้านเขาก็ไม่หวงสูตรด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าเคล็ดลับอะไรเนี่ยที่ทำให้ปลาเขื่อนส้มทอดกรอบของเขากรอบอร่อยขนาดนี้ครับเมนูนี้เป็นเมนูเด็ดครับที่ขายดีทางร้านครับเคล็ดลับคือเราเลือกใช้แป้งประกอบอาหารตากูกิสัดส่วนคงที่ไม่ต้องผสมเองครับทำให้ปลาส้มทอดไม่อมน้ำมันก็จะใช้แป้งโกกิมาผสมน้ำเย็นจัดแล้วก็นำปลาส้มของเรามาคลุกเคล้าลงทอดน้ำมันที่ร้อนจัดแล้วก็ลงมาเป็นไฟกลางจะทำให้อุณหภูมิน้ำมันคงที่ทำให้ปลาส้มของเราเป็นสีเหลืองกรอบนานครับผมจะทานคู่กับข้าวเหนียวแล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยกับกระเทียมแล้วพริกขี้หนูสวนรสชาติดีลูกค้าติดใจขายดีครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณหนุ่มนะครับจากร้านเฮือนของพ่อมากๆเลยนะครับที่มาบอกต่อแล้วก็แชร์สูตรความกรอบอร่อยนะฮะกับเมนูปลาเขื่อนส้มทอดกรอบนะครับกรอบอร่อยจริงๆนะฮะและกรอบอร่อยแบบนี้นะครับแน่นอนเลยฮะคุณผู้ชมผลิตภัณฑ์โกกินะครับยินดีมอบให้ใช้ยาวๆทั้งปีเลยครับผมครับผมขอบคุณมากครับเราได้มาสแกนความกรอบอร่อยให้กับเมนูปลาเขื่อนส้มทอดกรอบกันแล้วนะครับรสชาติดีกรอบอร่อยมากยกนิ้วให้เลยครับเมนูทอดอร่อยอร่อยแบบนี้ทำได้ไม่ยากนะคุณผู้ชมและที่สำคัญกลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้อีกด้วยนะครับครั้งต่อไปคุณผู้ชมครับเท็ดดี้จะพาคุณผู้ชมไปพิสูจน์ความกรอบอร่อยที่ไหนและเป็นเมนูอะไรคุณผู้ชมต้องติดตามให้ได้นะครับแต่อย่าลืมล่ะกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกินะครับ